بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เคารพผู้ที่รักผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่กำลังจะทำตัวและก็ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางของบรรดาบรรพชนคนรุ่นแรกๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มีโอกาสได้กลับมาพบแล้วก็พูดคุยมาทำการนะซีฮัตเรื่องราวที่เป็นสิ่งสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ได้วางเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ผู้ศรัทธาคิดกันเองแล้วก็ปฏิบัติกันเองนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่น้องได้รับทราบจากวิทยากรชุดที่แล้วนะครับในเรื่องของความสำคัญของการศึกษาในชุดนี้นะครับมีทั้งตัวผมท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดจะได้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่อัลกุรอานนั้นได้ระบุได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นลำดับต้นๆเป็นเรื่องที่มีความผูกพันเกี่ยวกับหลักศรัทธาเกี่ยวเรื่องที่มีความผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เรียกว่าอิห์ซานนะครับเป็นเรื่องที่มีความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์หลักการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเราทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราได้หัวข้อในเรื่องของบุญคุณของบิดามารดาหรือว่าบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องพูดถึงเรื่องนี้ทีไรรถออกไม่ได้นะครับขอละฆังทอทหารใช่ไหมฮะขอละฆังทอทหาร8206รถเก๋งนะครับรถทะเบียนขอละฆังทอทหาร8206รถเก๋งนะครับขอความกรุณาพี่น้องเจ้าของรถนะครับช่วยเลื่อนรถให้ด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจะนำเสนอเรื่องที่มาจากหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผมพูดหรือจะเป็นใครพูดก็ตามพี่น้องครับสิ่งนั้นจะต้องมีหลักฐานที่มาจากตัวบทที่เรียกว่ามัจนุนกุรอานหรือว่าสิ่งที่มาจากอัลกุรอานนั่นเองสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่มาจากฮะดีษหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความจำเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องศึกษาจากสองแหล่งนี้นะครับเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่เราจะต้องดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เรื่องอะไรบ้างให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำชับเรื่องใดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเพราะคำพีอันกุรานคือกาลามุลลอฮ์คือดำรัสคือคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมาสาธยายหลักการของการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาทุกๆคนดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักอีกประการหนึ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนที่มุสลิมทุกคนจะต้องทำความเข้าใจไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือจะเป็นลูกจะต้องศึกษาในสิทธิแล้วก็หน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบให้ครบถ้วนกระบวนความพี่น้องผู้ศรัทธาครับเวลาที่เราไปอ่านอัลกุรอานเราก็จะเจอวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บูดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้บอกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือจะเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาถ้าหากว่าได้เรียนได้ศึกษาสิ่งที่เป็นอัลกุรอานเขาก็จะมีความเข้าใจอินชาอัลเลาะห์เขาจะได้รับทางนําอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้พวกเราทุกคนนั้นเคารพภักดีต่อพระองค์นะครับหลังจากนั้นรองจากนั้นก็คือการทำดีต่อบิดามารดาวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานันดังนั้นพี่น้องครับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องต้องเข้าใจว่าเรื่องนั้นคือเรื่องที่สำคัญ
ทุกเรื่องนะครับที่อัลกุรอานระบุและก็จะเป็นเรื่องที่อัลกุรอานเน้นย้ำหลายๆครั้งหลายๆรอบเนี่ยพี่น้องต้องศึกษาให้เยอะต้องเรียนให้มากเพราะวันนี้ความสำคัญของพวกเราที่จะต้องเรียนอัลกุรอานเนี่ยมันจะได้ผลกับพวกเรามันจะส่งผลให้กับพวกเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อาจารย์อับดุลลาห์พูดหลายสถานที่ครับพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์หรือบรรดานักมนุษยวิทยาเขาบอกพวกเราเนี่ยคือสัตว์นะครับแต่เราคือสัตว์สองโลกหมายถึงจะต้องอาศัยอยู่บนดุนยาด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชื่อและก็ศรัทธาว่าเราจะได้มีชีวิตเราจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในปรโลกหรือว่าอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่แหละครับคือความสำคัญของการเรียนเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวจากอัลกุรอานเราก็จะได้ทำให้อีมานหรือว่าหลักศรัทธาของเรานั้นเพิ่มขึ้นวันนี้มุสลิมจะต้องเป็นบุคคลที่รักพ่อรักแม่วันนี้คนที่เรียนกุรอานเรียนซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องรู้ถึงสิทธิของบุพการีของคนที่เป็นพ่อของคนที่เป็นแม่เป็นป๊อเป็นม่อเป็นย่อเป็นใครก็ตามพี่น้องครับนี่คือความสำคัญมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ครับย่อมมีคนที่เป็นพ่อย่อมมีแม่แล้วก็ต้องอาจจะได้อยู่ในสถานะของบุคคลที่เป็นลูกส่วนใหญ่นะบางคนบอกอาจารย์ฉันยังไม่มีภรรยาเลยแต่ฉันเคยเป็นลูกบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่รู้เลยเปาะฉันคนไหนเหมาะฉันคนไหนเกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยเห็นหน้าเปาะเห็นหน้าเหมาะเลยแต่เราก็ยังมีนะครับจะเห็นหรือไม่เห็นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้จะมีพ่อแล้วก็มีแม่นะครับมีไม่กี่ท่านหรอกบนโลกนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์ที่เกิดขึ้นมาโดยปราศจากอาจจะพ่อหรืออาจจะปราศจากบุคคลที่เป็นบุพการีนะครับมีไม่กี่ท่านแต่หากว่าพี่น้องได้เรียนประวัติศาสตร์ของอิสลามพี่น้องก็จะรู้แล้วก็จะทราบดีนะครับในช่วงนี้ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมาอยู่กับผมแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านอาจารย์มุสตาฟาพร้อมนะครับให้ท่านได้นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านพี่น้องและสาระในวันนี้อยากจะให้พวกเราตั้งใจในการที่จะรับฟังเพราะสิ่งที่เป็นสาระวิชาการในเรื่องของบุญคุณของพ่อแม่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เป็นเรื่องที่จะทำให้คนที่มีหัวใจหยาบกระด้างเนี่ยจะไปกระเทาะสนิมในหัวใจของเขาให้มันหลุดร่วงด้วยกับคำว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่แหละครับพี่น้องครับเวลาเราเลี้ยงเป็ดเวลาเราเลี้ยงไก่เวลาเราเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามพี่น้องจะเห็นความรักของมันนะครับรักลูกมันขนาดไหนนะครับลูกมันรักแม่มันขนาดไหนพี่น้องเราจะเห็นนะนั่นคือเดรัจฉานนั่นคือสิ่งที่ไม่มีสติปัญญานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดึงมาลงนรกเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาสองสิ่งนะครับที่จะลงนรกของพระองค์นั่นก็คือยินกับมนุษย์วะมาคอลักตุนยินวันอินส์อิลลาลิอะบูดูนและอัลเลาะห์ก็บอกกับพวกเรานะครับเราได้สร้างมนุษย์สร้างยินแล้วก็สร้างมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์ที่ว่าให้เคารพสักการะต่อพระองค์นี่ครับนี่คือจุดประสงค์ของความเป็นมนุษย์และแน่นอนครับนี่คืออีกประการหนึ่งที่เราจะต้องรู้หลังจากที่เราเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นประการต่อมานั่นก็คือวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานันจะต้องทำความดีกับคนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อจริงแม่จริงไม่ว่าจะเป็นพ่อเทียมแม่เทียมก็ตามเราต้องรู้บุญคุณคนอิสลามสอนให้มุสลิมรู้จักและก็ตอบแทนบุญคุณคนและก็บุญคุณที่เราจะต้องพินิจพิจารณาเป็นลำดับต้นๆนั่นก็คือบุญคุณของบุพการีของเรานั่นเองพี่น้องครับส่วนในวันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้นำเสนอสาระที่ท่านเองได้เตรียมมาเกี่ยวกับบุญคุณของพ่อแม่นะครับบุญคุณของพ่อแม่มีความประเสริฐมีความสำคัญแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันจากสิ่งที่มาจากอัลกุรอานจากสิ่งที่มาจากหะดีษแล้วก็สิ่งที่มาจากประวัติศาสตร์อิสลามนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้นำเสนอครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ
ในวันนี้ผมกับพี่น้องต้องร่วมกันชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ที่ได้ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอัสซาลาฟิยะบ้านคลอง15แห่งนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วอาจารย์อาบิดีนฮัสซันมักจะเป็นนะครับผู้ที่ออกไปร่วมงานของพี่น้องมากกว่าปีหนึ่งท่านก็จะจัดงานของท่านเองเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะจัดเป็นงานบรรยายเลี้ยงอาหารกลางวันแบบนี้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานส่วนใหญ่พี่น้องก็คงจะทราบแล้วครับว่าเพื่อนำรายได้หรือน้ำใจของพี่น้องที่มาร่วมบริจาคในวันนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็สวัสดิการเป็นเงินเดือนของครูบาอาจารย์ที่สอนนะครับบุตรและธิดาของพี่น้องที่อยู่ในละแวกนะครับคลอง15ตรงนี้ซึ่งอาจารย์อบิดินเองนะครับได้ดำเนินกิจการนะครับมานานพอสมควรแต่ว่าในช่วงหลังๆนี้ก็นะครับมอบให้ทางมูลนิธิศรัทธาชนได้เข้ามาร่วมดูแลบริหารแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับก็ในแต่ละเดือนก็มีทั้งบรรยายประจำเดือนในช่วงของกลางคืนด้วยแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีสอนนะครับอัลกุรอานสอนฟัรดูอีนนะครับก็ใช้ครู2ท่านแต่ว่าอาจารย์อาบิดินเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจปล้ำนิดนึงนะครับให้เงินเดือนครูนี่ 6-7,000 นะครับ 6,000 บาท 7,000 บาทก็สามารถที่จะให้ครูได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ถ้าเราจะเจียดให้ครูสักคนละ 1,500 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยครูเองเขาก็ต้องเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ชักหน้าไปถึงหลังแล้วพอชักไปถึงข้างหลังต้องย้อนกลับมาชักข้างหน้าอีกนะนี่คือสถานภาพการเงินของอัสซาลาฟิยะมีใช้ไปปีชนปีเดือนชนเดือนอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับบางทีเชิญมาบรรยายนะครับ ในช่วงกลางคืนนะอันนี้เล่าผมไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกซึ่งโดยปกตินะครับสักเนี่ยปีกว่า2ปีเนี่ยตามเขตกลุ่มที่เขาเชิญไปบรรยายนะครับเมื่อก่อนเขาให้กัน600บรรยาย2ชั่วโมงนะ600บาทนะครับ600บาท700บาทถ้าเจ้าภาพเขามีฐานะสักนิดนึงเขาก็เอาแบงค์สีเทาใส่มือให้นะครับแต่ว่าปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเขาอัพขึ้นมานิดนึงทุกสถานที่เลยอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวนี้ก็ให้ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทบางทีอาจารย์อบีดินควักสตังค์ใส่ให้พอไปถึงบ้านอ่ะของเราสีม่วงล่ะนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าอาจารย์อบีดินมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะงั้นเราเองก็ต้องช่วยอาจารย์อบีดินฮัสซันฉะนั้นในวันนี้ผมเห็นพี่น้องนะครับมาจากต่างจังหวัดก็หลายท่านเลยนะครับแล้วก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับเนี่ยอยุธยาประทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรานนทบุรีนะครับหลายๆคนเลยที่นับถืออาจารย์อบิดินฮัสซันในฐานะที่เป็นครูของเราคนหนึ่งนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาไปบรรยายให้อาจารย์อบิดินฮัสซันเดินทางไปจังหวัดภาคใต้นะครับไปทีนึงนะครับ5วัน6วันบางทีไปเสาร์กับอาทิตย์นะครับ7วัน8วันกลับมาบ้านไปบรรยายนะครับ10ที่15ที่ทุกสัปดาห์เลยตอนนี้กลายเป็นนักวิชาการของเมืองไทยที่ก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยก็ได้นะครับโด่งดังคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินเยอะกว่าพวกดาราซะอีกนะครับดาราที่ก็เป็นศิลปินทั้งหลายนักร้องนักแสดงนักดนตรีนะครับในแบบนางแบบอะไรก็แล้วแต่ขึ้นเครื่องบินบ่อยสู้อาจารย์อบีดีนก็ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้นะครับว่าคนที่อยู่ในวงการศาสนาจะไม่ตกอับเป็นอันขาดเลยเพราะเรามีแบ็คก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบ็คให้กับเรานะครับอุ้มชูเราให้โอกาสกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทุ่มเททำงานศาสนานะครับโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอาจารย์อบีดินไม่เคยเหนื่อยนะครับไม่เคยเหนื่อยแล้วก็ลุยนะครับลุยผมเห็นท่านมาตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่สันติชนนะครับตอนนั้นผมเองยังไม่ได้เริ่มบรรยายแต่ว่าเป็นครูแล้วนะครับเป็นครูแล้วสอนอยู่ที่คลอง10แต่ว่าตามฟังนะครับบางทีเนี่ยอาจารย์อบีดีนขึ้นบรรยายนะครับเลนยังติดอยู่ที่ขากางเกงอยู่เลยเพราะอะไรอ่ะเพิ่งจะหว่านปุ๋ยเสร็จหว่านปุ๋ยเสร็จก็ล้างขาให้เกลี้ยงแล้วก็รีบไปบรรยายบางทีก็
มือไม้ก็ล้างไม่ทันเกลี้ยงนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นถึงความตั้งใจความเสียสละของท่านอาจารย์อาบิดีนนะครับไม่รักความสบายไปบรรยายด้วยกันเนี่ยนะครับไปใต้ตอนนั้นผมไปที่เกาะลิบงนะครับเกาะลิบงนี่นั่งเรือไปไกลเหมือนกันนะครับเขาก็จัดรีสอร์ทให้นอนนะครับอาจารย์อาบิดีนแกเนี่ยนอนแค่กลางพื้นกลางทางเลยนะครับนอนแบบนั้นเลยตรงไหนก็ได้หมอนไม่มีก็นอนได้กระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าไปหนุนหัวนะครับนอนก็เลยทำให้เป็นที่รักเป็นที่ประทับใจของพี่น้องในหลายๆสถานที่ยอดนะครับสถิติที่เคยจองบรรยายนะครับบางทีเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะครับ4เดือน5เดือนเลยผมทราบนะครับจากอาจารย์อบีดินนี่เรานัดงานกันจะไปกงหราจะไปพัทลุงกันนะครับมิถุนายนปีหน้าบังฟานี่คิวของคนที่ทำงานศาสนาอัลลอฮ์ก็จะให้โอกาสให้ช่องทางในการที่เราจะได้ทำงานเพื่อพระองค์ฉะนั้นถ้าพี่น้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลจับไม้จับมือไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์พี่น้องก็จะได้ผลบุญร่วมไปโดยอัตโนมัติวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมเองพี่น้องเองมาช่วยงานของอัสซะลาฟิยะห์นะครับก็สามารถที่จะทำให้อัสซะลาฟิยะห์ต่อลมให้ใจไปได้อีก1ปีนะครับประมาณ 4-5 แสนที่อัสซะลาฟิยะห์ได้ในแต่ละครั้งที่จัดงานนะครับก็จะมาเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าเงินเดือนครูค่าปรุงอาหารที่จะใช้เลี้ยงนะครับให้กับเป็นอาหารว่างเป็นข้าวต้มบ้างนะครับเป็นข้าวแกงเผ็ดบ้างอะไรแบบเนี้ยที่เราเลี้ยงกันทุกคืนเนี่ยนะครับทุกครั้งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละรอบก็ประมาณสัก4-5,000ก็โดยประมาณนะครับบางทีก็จะอาจมีพี่น้องนะครับนำขนมปังนำขนมพื้นบ้านนะครับขนมกล้วยบ้างอะไรบ้างเอามาแจมเอามาพลอยมันก็เลยทำให้กิจกรรมการบรรยายก็ดำเนินมาด้วยความราบรื่นโดยตลอดเลยแต่ถ้านะครับการจัดงานต้องยุติลงนะครับไม่ได้จัดงานสภาพคล่องหรือว่าสถานภาพทางการเงินมันก็อาจจะสะดุดก็เลยจำเป็นต้องจัดในเดือนนี้นะครับก็รบกวนพี่น้องก่อนแล้วกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับที่ยังไม่ได้ร่วมบริจาคนะครับสามารถที่จะบริจาคได้ด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบูธของยะตีมทีวีนะครับมาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับเพื่อเป็นรายได้บำรุงนะครับเลี้ยงดูสถานีด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อที่นะครับมาบรรยายนะครับทางเจ้าภาพประสานงานแจ้งให้มาบรรยายนะจริงๆแล้วไม่ใช่หัวข้อนี้นะครับหนังสือเชิญนะครับแล้วก็บัตรเชิญและรวมถึงสปอตนะครับที่โฆษณาในช่องทีวีไม่ได้ให้บรรยายหัวข้อเลยนี้นะบังฟ้าให้บรรยายหัวข้อการศึกษาอิสลามคือทางรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ผมเจออาจารย์อบีดีนตรงไหนก็อาจารย์อย่าลืมนะเน้นเรื่องการศึกษาวันนี้ต้องพูดเรื่องการศึกษาให้ได้นะครับพอมาถึงสถานที่บรรยายกลายเป็นเรื่องบุญคุณพ่อแม่นะครับไม่รู้ว่าเชิญอบต.หรือเชิญอบจ.อะไรมาเปิดงานด้วยหรือเปล่าวันนี้เลยต้องพูดนะครับตามการเมืองไปวันพ่อนะไม่เป็นไรเขาให้พูดเรื่องพ่อก็พูดได้นะครับจำนะครับวันพ่อสำหรับมุสลิมไม่ได้มีแค่วันเดียวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวันไหนด้วยไม่ได้เกี่ยวกับวันมหามงคลไม่ได้เกี่ยวกับวันอะไรทั้งสิ้นเพราะมุสลิมเรามีพ่อทุกวันมีสำนึกในความเป็นพื้นฐานของคนดีอยู่ทุกวันพี่น้องครับอันนี้เป็นคติธรรมในศาสนาพุทธนะครับซึ่งตรงกับศาสนาอิสลามของเราผมได้มีโอกาสไปฟังตอนละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์นะเขาจะมีรองเจ้าอาวาสวัดยันนาวามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาจะมีเทศนารับอรุณทุกเช้าเลยผมก็เลื่อนไปตอนที่จะดูไอ้ตอบทุกรายคลายทุกปัญหานะของ TM บ้างยาตีมบ้างก็แล้วแต่บางทีมีโฆษณาเราก็เลื่อนผ่านๆไว้ไปเจอช่อง11เขาก็จะมีนะครับมีเนี่ยรองเจ้าอาวาสวัดคณะวัดเหมือนคณะยันนาวานะครับพูดทุกเช้าเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพูดแล้วเป็นข้อคิดก็คือความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีนี่รองเจ้าอาวาสวัดยันนาวาพูดทำให้ผมนึกถึงท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอิหม่ามชาฟิอีนี่แก่กว่าเจ้าอาวาสวัดยันนาวาแก่กว่ากันเยอะแก่กว่าเป็นพันกว่าปีนะอิหม่ามอัชชาฟิอีบอกว่านะครับ
ถึงแม้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บัญญัติหรือพระราชทานอายะห์อัลกุรอานลงมาสอนให้ผู้ศรัทธาได้เชื่อได้อะไรได้เข้าใจในเรื่องของอะไรครับของบุญคุณพ่อแม่ถึงแม้จะไม่มีอายะห์กุรอานเลยก็ตามผู้มีปัญญาหรือผู้ที่เจริญแล้วด้วยปัญญาต้องตระหนักได้ต้องอะไรต้องตระหนักได้อิหม่ามชาฟิอีบอกถึงแม้อัลลอฮ์จะไม่ใช้แต่ถ้าเรามีปัญญานะเราต้องรู้จักบุญคุณของพ่อแม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะอะไรครับเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญาหรือเจริญด้วยวุฒิภาวะแล้วเนี่ยเขาย่อมแยกแยะออกว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้ให้กำเนิดใครเป็นผู้มีพระคุณเป็นบุพการีของเขาอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากการเลี้ยงดูของพ่อของแม่ด้วยนะครับที่จะทำให้บุตรธิดาที่เกิดมาแล้วตระหนักหรือสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เพราะว่ามันมีพ่อแม่บางพวกบางอย่างเดี๋ยวพี่น้องจะหาว่าผมปากมากปากไม่ดีอันนี้เรื่องจริงเป็นพ่อคนแม่คนนั่นแหละครับแต่เลี้ยงลูกแบบอะไรนะนกอะไรนะหนูดมาจากเตาปูนนู่นนะฮะเลี้ยงแบบนกอะไรนะอ้าวลองผมให้ทายนกอะไรกาเอ้ยกาวาวไข่แล้วเป็นยังไงให้แม่กาไปฟักมันมีพ่อแบบนี้มีแม่แบบนี้มีลูกแล้วเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่เลี้ยงเองเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงลูกมันก็เลยไม่ได้สัมผัสถึงความผูกพันที่มีกับพ่อกับแม่ใช่ไหมครับมันก็เลยจำบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ค่อยได้อันนี้เราจะไปโทษใครพ่อต้องเลี้ยงลูกแม่ต้องเลี้ยงลูกนี่คือพื้นฐานที่เราจะให้ลูกสืบสันดานต่อจากเราได้แม้กระทั่งในกฎหมายนะครับภาษากฎหมายใครเรียนนิติศาสตร์นะครับภาษากฎหมายเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยคือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานฉะนั้นเราต้องการที่จะให้ลูกของเราบุตรและธิดาของเราเป็นในทิศทางใดคนที่จะกำหนดทิศทางได้คนแรกคือพ่อกับแม่ไม่ใช่ครูนะครับครูน่ะใช่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่สองแต่พ่อแม่คนแรกคือคนที่จะกำหนดทิศทางให้กับลูกได้เป็นอย่างดีเลยโดยเหตุนี้เองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงสำทับนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้บุคคลซึ่งที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับได้มีมาตรการหรือมีหลักสูตรในการที่จะเลี้ยงดูอุ้มชูบุตรหลานของตัวเองนะครับตั้งแต่เยาว์วัยให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยในภาระความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรธิดาของเราแล้วนะครับแล้วก็เอาไปให้พม่าเลี้ยงเอาไปให้เขมรเลี้ยงเอาไปจ้างลาวเลี้ยงเอาไปจ้างคนพุทธเลี้ยงลูกเราจะไม่รู้จักอิสลามจากเราเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นที่เราบอกว่าเรามีลูกดีเนี่ยแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะได้นอนกินผลบุญจากเขาอะเราไม่ได้นะครับเพราะลูกเรานี่ได้ความดีมาจากคนอื่นถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ไม่ได้ได้จากเราเลยนะครับสมมุติเนี่ยเราเป็นพ่อนะครับไม่ได้เลี้ยงเองแต่ส่งไปอยู่ศาสนูส่งไปอยู่ที่มรดกอาจารย์มุสตาฟาสอนคนเดียวเลยอาจารย์มูริสสอนคนเดียวเลยลูกเราดีได้เพราะชาวบ้านไม่ได้ดีได้เพราะพ่อเพราะแม่เลยทั้งที่เลือดพ่ออยู่ในตัวมันครึ่งนึงเลือดแม่อยู่ในตัวมันครึ่งนึงแต่เลือดพ่อเลือดแม่ไม่ได้มีผลในการเป็นคนดีของลูกของอะไรของบุตรของธิดาเราเลยจริงอยู่นะครับว่าไอ้การที่จะมีสายเลือดแล้วจะเป็นคนดีตามกันไม่ใช่นะครับจะเป็นคนดีตามกันพี่น้องเขาต้องเข้าใจก่อนว่าอีมานศรัทธาอามันอิบาดะห์ความเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้ลงเหล่าลงกอมันไม่ได้ตีตามพ่อตามแม่ถ้าดีตามพ่อตามแม่ลูกนบีนูห์ต้องเป็นคนดีเหมือนนบีนูห์ใช่ไหมครับลูกนบีอาดัมอะลัยฮิสลามต้องเป็นคนดีเหมือนนบีอาดัมลูกหลานของนบีเยอะแยะไปหมดเลยต้องเป็นคนดีเหมือนกับนบีแต่มันอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมที่จะห่อหุ้มเขาอุ้มชูเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชี้นำไปในทิศทางที่ดีให้กับเขาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการทำงานของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านวางแผนในการตัดสินใจมีครอบครัวให้กับเราเนี่ย
เราจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะคิดมีครอบครัวมีลูกมีเต้านะครับเราต้องวางแผนและมองการไกลต้องมีวิสัยทัศน์นะครับไม่ใช่มองแล้วก็ชอบกันพอชอบกันแล้วก็เขาเรียกอะไรเกิดเป็นความรักผูกพันกันแล้วก็จะแต่งงานแล้วเราต้องมองระยะไกลนะด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพื้นฐานของการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวของคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานนะครับหรือทางเลือกเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วิธีหรือทางเลือกเท่านั้นแหละนะครับ1ลิจมาลิฮาไปชอบเขาเพราะเขาสวยหรือชอบเขาเพราะเขามีฐานานุศักดิ์นะครับมีฐานานุศักดิ์มีฐานะมีชาติตระกูลดีชอบเขาเพราะเขามีทรัพย์สินเงินทองมีความร่ำรวยก็เป็นไปได้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจแต่รอซูลบอกว่าคนที่จะตัดสินใจที่ละมองการไกลมองระยะยาวก็คือเลือกคนที่มีศาสนาเพราะอะไรล่ะครับเพราะการตัดสินใจมีครอบครัวเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่วินาทีนั้นยันวันตายของเราเลยถ้าตัดสินใจถูกคือความสุขทั้งชีวิตถ้าตัดสินใจผิดก็คือทุกข์ทั้งชีวิตเมื่อก่อนเรารับผิดชอบเพียงแค่ตัวเราเพียงลำพังแต่พอตัดสินใจแล้วนะครับถ้าเลือกคนดีตัดสินใจถูกเขาก็จะส่งเสริมชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นคู่คิดคู่กายที่ดีให้กับตัวเราแต่ถ้าตัดสินใจผิดไอ้ที่เรารับผิดชอบตัวเราเองเราก็แย่อยู่แล้วยังขันอาสาไปแบกรับเอาเขาขึ้นมาขี่คอเราไว้อีกขย่มเรานะครับกดเราลงเลยนะครับเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วถ้าไม่ดีล่ะครับเขาก็จะบดบังรัศมีของเรานะครับแล้วก็ทำลายสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความดีบั่นทอนความดีของเราลงทั้งหมดเลยฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องมีครอบครัวที่เราจะต้องกลายมาเป็นพ่อคนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าต้องเดิมพันกันเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะหาคนมาเป็นภรรยาเป็นแม่ให้ลูกจะหาคนมาเป็นสามีเป็นพ่อให้ลูกนะฟัสฟัรบิซาติดดีนให้ถามคําถามสุดท้ายเลยรอซูลบอกถามคําถามสุดท้ายเลยมีศาสนาดีแล้วหรือยังเอาละรวยแล้วชาติตระกูลดีแล้วรูปโฉมงดงามดีแล้วก่อนจะตัดสินใจถามเขาว่าเขามีศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีฟาติฮายังอ่านไม่ชัดกุรอานอ่านไม่เป็นฟัรดูอีนไม่เคยอ่านเลยไม่เคยเรียนเลยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างโอ้ไอ้ที่รวยฉันก็ไม่เอานะไอ้ที่สวยฉันก็ไม่เอานะไอ้ที่มีชาติตระกูลดีพี่ปานะอาเป็นคนใหญ่คนโตฉันก็ไม่สนนะเพราะไม่มีศาสนาไม่มีค่าในสายตาของผู้ศรัทธาแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าอวดอัลเลมบางคนชอบอวดอัลเลมไปถึงจบฟัรดูอีนหรือเปล่าถามศาสนาก่อนเพื่อนเลยถามศาสนาก่อนเพื่อนเลยปรากฏว่าศาสนาเขานี่เป็นไงอันดับหนึ่งเลยแจ๋วที่สุดเลยสุดยอดอัลเลมอย่างนั้นอย่างนั้นแปลกุรอานก็ได้ผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนแต่พอถามข้อที่สองรวยเปล่าเขาบอกเขาไม่รวยเลยที่ก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีรถเก๋งก็ไม่มีนามสกุลอะไรนามสกุลอะไรก็ไม่เคยได้ยินเลยแถมดูหน้าดูตาก็ขี้เรี้ยวขี้ริ้วขี้เหร่อีกงั้นฉันไม่เอาแล้วตกลงไม่เอาเพราะอะไรอ่ะไม่เอาเพราะอะไรไม่เอาเพราะปัจจัยอื่นเลยทำให้เราต้องมองข้ามศาสนาที่เขามีอยู่ฉะนั้นให้ศาสนาเป็นคำถามสุดท้ายอย่าไปริถามศาสนาก่อนรอซูลจึงเอาคำถามศาสนาเนี่ยไปเวทเป็นรายการสุดท้ายนะครับฉะนั้นเราก็ตัดสินใจเลือกเพื่อที่เราจะได้คนที่จะมาเป็นพ่อคนแม่คนที่ดีให้กับพวกเราตอนนี้พูดถึงเรื่องบุญคุณก่อนแล้วกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วการรู้จักในบุญคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วแต่ถือเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีแต่ผู้ที่เราจำเป็นจะต้องสำนึกในบุญคุณของท่านมากที่สุดและกตัญญูรู้คุณมากที่สุดเลยเนรคุณไม่ได้ดารกรไม่ได้เลยก็คือบุญคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับตอนช่วงของเดือนสิงหาเราก็พูดและรณรงค์เรื่องบุญคุณของแม่วันนี้เดือนธันวาคมนะครับเขาก็พูดรณรงค์เรื่องบุญคุณของคุณพ่อนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยการพูดเนี่ยเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเนื่องในโอกาสเดือนพ่อเดือนแม่เขาก็พูดกันแต่สําหรับผู้ศรัทธาแล้วที่ผมบอกตั้งแต่แรกแหละมันไม่ได้มีแค่วันเดียวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวันไหนมุสลิมต้องพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่ทุกวันทุกเดือนทุกปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อนะครับเป็นแม่ของเราเนี่ยยิ่งเราจําเป็นจะต้อง
นะครับแสดงออกให้เห็นเพราะวันหนึ่งเราทำกับพ่อของเราแม่ของเราอย่างไรอัลลอฮ์จะให้มันถ้าภาษาคนไทยก็เรียกกงกรรมกงเกวียนนะอัลลอฮ์จะเร่งไม่มีอาซาบไหนนะครับที่อัลลอฮ์จะเร่งให้โดนตั้งแต่ในดุนยานี้นอกเสียจากอาซาบของคนที่เนรคุณพ่อเนรคุณแม่ดื้อกับพ่อผมเนี่ยนะเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาห้ามดื้อนะครับผมเนี่ยได้นักเรียนดื้อได้มาสองรุ่นรุ่นนี้ดีมากแหละอัลฮัมดุลิลละห์สองรุ่นก่อนเนี่ยดื้อผมก็นึกผมเรียนคลองสิบเรียนที่ไหนแต่ที่ไหนมานะผมเคยโดนตีแค่ครั้งเดียวและไม่ใช่ความผิดของผมด้วยเป็นความผิดของคนอื่นไม่เคยดื้อในโรงเรียนไม่เคยดื้อกับครูบุหรี่ยาเสพติดไม่เคยยุ่งไม่เคยขาดเรียนสอบได้หนึ่งสองตลอดแต่โดนตีก็ยังนึกอยู่เขาบอกว่าดื้อกับครูอัลลอฮ์ก็จะให้เจอลูกศิษย์ดื้อผมก็นึกนั่นขนาดผมไม่ได้ดื้อยังเจออะไรลูกศิษย์ดื้อขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดื้อล่ะอัลลอฮ์จะจริงยิ่งต้องอะไรให้เราเจออีกหลายเท่าฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับคนที่ล้มเหลวในครอบครัวเนี่ยมีลูกที่ไม่ได้อยู่ในอะไรในโอวาทลูกดื้อลูกกระด้างกระเดื่องเนี่ยเป็นเพราะเขาเคยดื้อเคยกระด้างกระเดื่องนะครับทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจมามากนะครับอัลลอฮ์จึงให้ก็เรียกว่าชดเชยให้เห็นให้เป็นสำนึกเหมือนกับจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแหละเองดูสิบ้านนั้นนะมันมีแต่ลูกดื้อเพราะมันเคยดื้อกับพ่อกับแม่มันมาก่อนอัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนให้เป็นบทเรียนเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับครอบครัวอื่นๆด้วยฉะนั้นเรื่องของพ่อแม่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราละเมิดเราล่วงเกินไม่ได้แม้กระทั่งเหมือนกับที่พี่น้องเคยได้ยินมาตลอดเลยแม้เพียงแค่จะหือจะหาเนี่ยโดยหลักการศาสนาและเขาก็ห้ามแต่ว่าไอ้ทั้งที่ห้ามนี่แหละทั้งที่เรารู้นี่แหละบางทีก็หือวันหนึ่งไหลหือไหมไหลหือทั้งหือทั้งหาทั้งโอ้ทั้งเอ๋แหละมีผมเองก็มีพี่น้องก็มีนะครับเคยพลาดเคยพังแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะนะครับพยายามที่จะลดพฤติกรรมที่แสดงถึงความดื้อรั้นความกระด้างกระเดี่ยงต่อคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วครับเราเนี่ยเราจะทำยังไงกับพ่อแม่แค่ไหนก็แล้วแต่จริงแต่พ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะถือสาความเราครับทำมาแค่ไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังอะไรยังมองว่าเราเนี่ยเป็นคนดีของท่านอยู่ยังเป็นลูกที่ดีของท่านอยู่นะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจมากๆเลยนะนักวิชาการบอกมีสองอย่างหรือสองเรื่องที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจที่สุดในชีวิตเลยหนึ่งวันที่รู้ว่าลูกสิ้นใจก่อนตัวเองเวลาวันที่ไปเห็นอะไรเห็นศพลูกเห็นมายาดลูกเนี่ยวันนั้นน่ะแม่ใจจะขาดยอมตายแทนก็ได้นี่คือความเสียใจเจ็บความฝังใจที่มันเจ็บปวดที่สุดเลยอีกครั้งหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจมากที่สุดเลยก็คือวันที่รู้ว่าลูกของตัวเองเป็นคนดีไม่ได้แล้ววันนั้นคือพ่อแม่เจ็บปวดที่สุดเลยแต่ถ้าพ่อแม่ยังมีความหวังอยู่ไม่เป็นไรดีไม่ดีน่ะพ่อแม่บางคนน่ะรักถึงขั้นว่าออกหน้าแทนยังมีเลยไหมครับออกหน้าแทนออกรับแทนแก้ตัวแทนนะครับแก้ต่างให้ทั้งหมดลูกฉันไม่เป็นนั่นลูกฉันไม่เป็นไอ้นี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้คนเข้าใจว่าลูกของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนดีได้แต่ว่าเราน่ะแหละครับจะต้องทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราอย่างน้อยๆสมมติว่าวันนี้อาจารย์มอริสบอกไปแล้วว่าเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นลูกกันมาทุกคนเลยตอนนี้หลายคนกำลังเป็นพ่อคนแม่คนแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เป็นพ่อคนแม่คนยังอาจจะเข้าไม่ถึงหรือสัมผัสไม่ได้ถึงความรู้สึกตรงนี้แต่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพ่อมีแม่อยู่แล้วในขณะนี้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดเลยตอนนี้เรากำลังเป็นพ่อคนแม่คนเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้เราได้ตอบแทนความดีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านต้องทำบุญให้พ่อให้แม่นะไอ้คำว่าทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าทำคืนวันศุกร์ที3สำรับ5สำรับเชิญละแบมาแล้วก็ฮะดียะห์ผลบุญให้ไม่ใช่พี่น้องฟังนะครับในอิสลามของเราสอนวิธีทำบุญให้พ่อให้แม่นบีบอกทำบุญเลยไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับนบีบอกว่าทำบุญนั่นแหละนะครับทำบุญให้พ่อให้แม่รอซูลแนะนำไว้4วิธีแล้ว4วิธีนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงคืนวันศุกร์ไม่ต้องรอให้ถึงโฮนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอให้เขามาเข้าฝันต้องรอไหมตัวสวยต้องรอไหม
มาะมูลมาะมาเข้าฝันอยากกินแกงอะไรข้าวเหนียวเหลืองอยากกินนู่นกินนี่เอาทำให้ไปทีนึงไอ้ที่มาเข้าฝันแล้วขอส่วนบุญเขาเรียกเปรตไม่ใช่พ่อใช่แม่แล้วผีเปรตเพราะอะไรอ่ะเพราะคนตายพ่อแม่ของเราน่ะเวลาไปอยู่ในอัลลัมบารซักแล้วน่ะความสุขสบายทั้งหมดนี่อัลลอฮ์จำลองให้จากของที่มีอยู่ในสวรรค์ไอ้การทรมานที่จะเกิดขึ้นก็เป็นการทำการการทรมานที่จำลองมาเบาๆจากนรกไม่ได้มีอะไรจากดุนยานี้เลยนะครับญาติผมมีคนหนึ่งตอนนั้นมันช่วงหน้าแล้งมันไม่เคยมีกล้วยหอมไม่เคยมีกล้วยหอมไอ้กล้วยไข่กล้วยไข่เนี่ยกล้วยไข่ลูกเล็กๆนะกล้วยไข่มันจะมีเป็นฤดูของมันใช่ไหมครับเขาก็มาเดินถามว่าตอนนี้ที่ไหนขายกล้วยไข่มั่งผมก็ถามว่าทำไมล่ะเขาบอกว่าฝันเห็นเมาะเมาะอยากกินกล้วยไข่ข้าวเหนียวกล้วยไข่ก็ต้องอะไรเดือดร้อนวิ่งหาตามตลาดไปสี่มุมเมืองไปตลาดไทยไปซื้ออะไรซื้อกล้วยไข่มาจะทำบุญให้เมาะสัก 2-3 หวีนี่ลงทุนให้เมาะถามว่าเมาะกินคุ้มกินอิ่มไหมใน 2-3 หวีที่ไปซื้อมาเนี่ยเมาะเขาไม่กินเลยนะครับเมาะไม่ได้กินเลยให้จุดธูปด้วยเมาะก็ไม่ได้กินเห็นไหมครับทำบุญปักธูปจุดธูปอุทิศให้ก็ไม่ได้แล้วเมาะกินอะไรล่ะเมาะจะกินของที่อัลลอฮ์ให้เป็นความอิ่มที่เกิดขึ้นจากอะไรความสุขที่อัลลอฮ์ให้มันพรั่งพูมาจากสวรรค์เพราะวิญญาณของคนดีแม้กระทั่งอยู่ในกรุบอดแล้วนี่อัลลอฮ์ใช้มาลีกะเปิดประตูทะลุสู่อะไรบาบันอิลันจันนะเปิดทะลุถึงมิติของสวรรค์เลยแล้วก็ให้ไอเย็นของสวรรค์เนี่ยมันพัดโชยมาเขาจะชื่นใจสบายอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นวิญญาณของคนดีเมาะเราเป็นคนดีป่ะล่ะถ้าเมาะเราเป็นคนดีกล้วยไข่เขาไม่เอาหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าเมาะเราไม่ดีเนี่ยให้เอากล้วยไข่มาเป็นเข่งก็ไม่ช่วยไม่ได้ไม่พอแล้วนะครับทำไม่ได้เลยอ้าวรอซูลแนะนะครับแนะไว้4วิธี1มีคนไปถามรอซูลฮัลมินบิรินอบิรุบาลิยะบะดะเมาติฮิมารอซูลครับจะมีวิธีทำบุญวิธีทำบุญนะครับอะไรบ้างที่ลูกอย่างผมที่มะป๋าตายไปหมดแล้วจะทำบุญให้มะให้ป๋าถึงมีอะไรบ้างอิสลามเรามีนะครับทำบุญอย่างถึงพ่อถึงแม่นะมีรู้ไหมเราสวนตอบไงหนึ่งอัสสลาตุอะลัยฮิมาอัสสลาตุอะลัยฮิมาแปลได้สองอย่างละหมาดให้กับพ่อไอ้คำว่าละหมาดให้กับพ่อก็คือตอนละหมาดญะนาซะห์ดุอาของลูกเป็นดุอาที่พ่อแม่หวังได้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะดุอาของลูกถ้าเป็นคนซอลเลาะห์ขอทีเดียวแล้วอัลเลาะห์ละไอ้เกียงเลยขอทีเดียวแล้วอัลลอฮ์ให้หมดเลยลูกซอแลขอให้พ่อให้แม่นี่วิธีทำบุญในบางรายงานก็บอกว่าหมายถึงการขอดุอาเป็นวาระตลอดชีพของเรานั่นแหละเช่นหลังละหมาดในโอกาสทำความดีหลังอ่านกุรอานในตอนสุดก็แล้วแต่ขอดุอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเนี่ยจะเป็นความดีที่ไปเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่นี่ลูกทำได้สองวันอิสติฟาร์ละหูมาอิสติฟาร์ให้กับพ่อกับแม่ฉะนั้นเราอ่านอัลลอฮุมักฟิรลีวาลีวาลีดัยยะวะรฮัมฮุมาต้นเนี้ยอ่านให้เป็นประจำเลยอัลลอฮุมักฟิรลีก็ได้อัลลอฮุมักฟิรลีตัวนูบีก็ได้แล้วแต่สำนวนอ่านไปนี่คือ2ละ3วะอิมฟาซุอะฮดีฮิมาอิมฟาซุอะฮดีฮิมาพ่อแม่เคยพูดนะครับตกปากรับคำหรือลั่นเป็นวาจาอะไรไว้แล้วเราจำได้เราได้ยินหรือสั่งกับเราไว้ให้เราทำให้เรียบร้อยเลยนั่นน่ะเป็นของพ่อของแม่ล้วนๆเลยเป็นวิธีทำบุญให้พ่อให้แม่เช่นสมมติผมเนี่ยนะได้ยินมะได้ยินป๋าเคยพูดเอาไว้หรืออาจารย์มูริดก็ได้ตอนมะไม่สบายกำลังปฏิบัติมะอยู่มะบอกเนี่ยนึกถึงอาจารย์อบีดีนนะถึงอาจารย์อบีดีนจะจัดงานแล้วมะมีสตังค์อยู่หน่อยนึงตั้งใจเก็บเอาไว้จะมาช่วยอะไรช่วยอาจารย์อบีดีนทำลังคาทำโรงทำอะไรก็แล้วแต่เราจำได้ปรากฏว่ามะเสียชีวิตไปก่อนมะเสียชีวิตไปก่อนสิ่งที่มะตั้งใจจะทำวะกาฟตั้งใจจะทำอุมรอจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เก็บเอามาทำให้ครบให้หมดเลยนั่นคือวิธีที่ทำความดีให้พ่อแม่ที่เป็นผลที่รอซูลรับรองเอาไว้ข้อสุดท้ายวะซีลาตุรอฮีมิฮิมาอัลลาติลากีบะลัลกะอิลลามินกิบะลิฮิมาคือการติดต่อญาติมิตรเครือญาติฝ่ายพ่อเครือญาติฝ่ายแม่วะอะลัยกุมุสสลามที่เราไม่สามารถจะนับญาติกับใครได้แล้วถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ไม่มีญาติข้างพ่อไม่มีญาติข้างแม่นี่หัวเดียวกระเทียมรีบ
ฉะนั้นวันนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไปหาเขาแล้วมีลูกที่เป็นเราเนี่ยไปหาเขาการที่เราไปหาพี่น้องข้างพ่อไปหาพี่น้องข้างแม่เป็นวิธีความที่นำความดีของเราเนี่ยนะครับไปให้ใครให้พ่อให้แม่นี่คือการแสดงความกตัญญูของลูกนะครับต่อบุพการีที่เรียกว่าเยซานเยซานแปลว่าอะไรนะบังฟ้าเยซานแปลว่าเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟาดูนะลูกศิษย์อาจารย์มุสตาฟาเยซานแปลว่าทำความดีทั้งต่อหน้าและก็รับหลังต่อหน้าตอนเขามีชีวิตอยู่ก็ทำความดีกตัญญูตายไปแล้วก็ยังทำความดีอยู่ก็เรียกยะซานเหมือนกับทำความดีกับอัลลอฮ์ทำเหมือนกับเราประจักษ์พระองค์ต่อหน้าด้วยสายตาของเราและทำถึงแม้เราจะยะเก็นขนาดนั้นไม่ได้เราก็ต้องทำกับพระองค์เหมือนกับว่าเราเชื่อและศรัทธาว่าพระองค์ทรงอะไรทอดพระเนตรดูเราอยู่ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังตอนเป็นก็เป็นพ่อเป็นแม่ตายไปแล้วก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ยังต้องทำความดีอยู่สุดท้ายนะครับฝากตัวนี้ในวันเกียร์มะในฮะดีษของรอซูลบอกยูยาอูบิรอยูลินอัลลอฮ์ให้มาลีกะไปนำชายคนหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระองค์ชายคนนี้ขดกคดีกระทงความผิดเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลเลยพอเข้ามาถึงมาเข้าเฝ้าพระองค์นะครับเขาก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วเขาก็ทูลถามกับพระองค์ว่าอันนาลีฮาซาโอ้โหพระองค์ท่านความข้าน้อยเนี่ยไม่เคยทำความดีอะไรเลยแม้แต่น้อยในชีวิตแล้วทำไมพอวันนี้ครับข้าน้อยมาเห็นความดีเนี่ยมันอะไรสูงเป็นภูเขาเลากาท่วมหัวไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยมองสุดลูกหูลูกตามีแต่ความดีของบ่าวของข้าน้อยอัลลอฮ์บอกเองแปลกใจไหมล่ะบ่าวก็บอกว่าข้าน้อยแปลกใจมากเพราะข้าน้อยจำได้ว่าทั้งชีวิตไม่เคยทำความดีเลยสยุดกับพระองค์ข้าน้อยยังไม่เคยเลยถ้าเป็นบังฟางงไหมงงอัลลอฮ์บอกอ้าวเองไม่ต้องงงข้าจะเฉลยให้ทั้งหมดที่เป็นของเองเนี่ยรู้ไหมได้มาจากใครบิสติฟาริวาลาดิกาลากาที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นพระลูกของเองคนเดียวเองนี่ตัวเองน่าจะไม่ดีแต่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมันจะทำให้เราได้ดิบได้ดีนอนกินบำนาญหลังตายนี่บังยาญาติผมนี่พอเกษียณอายุเป็นไงฮะเขากินอะไรนะบางยาคนเกษียณนะเขากินอะไรบำนาญสมมุติวันหนึ่งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซักริยากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วอ่ะเขาให้ต่อไหมบางยาเขาไม่ให้แล้วใช่ไหมไม่ให้แล้วแต่ถ้าบางยามีลูกดีมีหลานดีเนี่ยตายไปร้อยปีผลบุญยังได้อยู่ป่ะยังได้อยู่บำนาญของอัลลอฮ์เราต้องทำให้ได้แต่บำนาญของราชการนะอย่าไปหวังจะส่งลูกให้เป็นปลัดส่งลูกให้เป็นนู่นเป็นนี่ดีไม่ดีมันถูกไล่ออกราชการก่อนด้วยถ้ามันทำตัวไม่ดีแต่ถ้าลูกหลานของเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เรานอนกินตายใหม่ตายเก่าตายไปกี่ร้อยกี่พันปีได้ความดีของหลานของเหลนของหลนหมดเลยถึงแม้เราจะกลายเป็นอะไรตอนที่เป็นปู่ใช่ไหมปู่เดี๋ยวพอมีรุ่นเหลนกลายเป็นทวดพอแก่กว่าทวดนี่เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกเทียดเคยได้ยินไหมเทียดนะภาษาไทยเขาเรียกเทียด จบแค่นี้ดีกว่าอาจารย์มุสตาฟาร้อนแล้วผมมียานาซาบ่ายนี้ด้วยครับครับยาซากุมุลลอคอยรอนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยเอาไว้ได้สุดยอดมากพี่น้องครับต้องออกตัวก่อนนะครับพี่น้องที่เราพูดถึงเรื่องของบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่ใช่อันเนื่องมาจากสาเหตุเทศกาลหรือไม่ใช่วาระดิถีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องที่มันพวกเราทุกคนจะต้องพูดกันอยู่แล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกเราต้องคุยเราต้องพูดเราต้องสอนต้องสั่งเรื่องของบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยให้เยอะๆเพราะสิ่งนี้จะเป็นประการหนึ่งที่จะทำให้ลูกของเราทุกคนสามารถที่จะเป็นคนดีได้นะให้รู้ว่าเราเนี่ยลำบากขนาดไหนให้รู้ว่าเขาต้องสำนึกบุญคุณกับเรามากน้อยแค่ไหนตรงนี้คือประการสำคัญมันคือพื้นฐานพี่น้องครับพื้นฐานของการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากทำดีกับเหมาะกับเปาะ
อันเนื่องมาจากทำดีกับพ่อแม่และประการต่างๆที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นำเสนออย่าทำตัวเป็นบุคคลเหมือนกับนกกาว่าวเขาเรียกนกดูว่าวหรือนกกาว่าวไม่รู้ครับเอาไข่ไปฝากให้คนอื่นฟักอย่างนั้นไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นะพี่น้องครับคนบ้านเราในเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งกว่านกกาว่าวอีกไม่ฝากให้ใครฟักเลยครับไปไว้ชักโครกพี่น้องเคยได้ยินไหมผมไม่อยากจะพูดเลยนะว่าเด็กบ้านผมอ่ะนะครับเอาไปไว้ในชักโครกห้องน้ำปั๊มน้ำมันคนเด็กปั๊มเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องอูแวอูแวก็เข้าไปดูตกใจพี่น้องครับตกใจเห็นเด็กร้องอยู่ในชักโครกพี่น้องครับโทรแจ้งตำรวจตำรวจไล่ขวดที่ไหนได้บ้านเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่เอานะครับวันนี้นี่กะเวานี่ยังดีนะยังมีอะไรฝากให้คนอื่นเลี้ยงแต่นี่ไม่ฝากใครเลยจะเป็นฆาตกรและลูกตัวเองยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยจะเป็นฆาตกรเอาลูกไปฝากชักโครกไม่ได้นะครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกทุกคนที่ตอนนี้หัวใจกำลังอาจจะกระด้างกระเดื่องให้รู้ว่านี่นะคือสาเหตุประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเราได้ถ้าแม้ว่าวันนี้เราไม่สามารถทำดีกับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราได้อาจารย์มุสตอฟานะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านก็มีลูกแล้วก็ลูกของท่านก็ประสบความสำเร็จในดุนยานี้นะครับหลายขั้นซึ่งพี่น้องจะต้องได้ประสบการณ์จากผู้รู้จากครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ได้นะครับทั้งในดุนยาเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะนำประสบการณ์ของคนดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จในดุนยาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติให้ได้ดูสิครับพิจารณาสิครับว่าเขาทำอย่างไรเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จทำอย่างไรเลี้ยงลูกให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมมุสลิมเอาสังคมมุสลิมก่อนนะเพราะว่าการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมมุสลิมเนี่ยมันจะส่งผลให้กับพวกเราอย่างที่ไม่ต้องปฏิเสธวันนี้ครับอาจารย์มุสตาฟาจะมานำเสนอในเรื่องราวบุญคุณของพ่อแม่ในทัศนะของท่านครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอิมามอับดุลลอฮ์อาจารย์บุนซิรอาจารย์อาบิดินฮัสซันท่านอิมามมุฮัมมัดวงอารีอาจารย์อัชอารีเรืองปราดและยังมีอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้ในขณะนี้ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เห็นท่านพี่น้องนี่มาจากหลายๆจังหวัดนะครับมาจากหลายๆที่มาให้กำลังใจกับอาจารย์อาบีดีนฮัสซันพี่น้องครับเวลาท่านพี่น้องจะบริจาคเนี่ยนะผมขอแนะนำอย่างนี้เวลาเอามือใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยนะควักออกมาเนี่ยอย่านับควักออกมาเท่าไหร่อย่านับให้หมดอย่านับถ้าหากว่าท่านนับข้างบนหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนับให้เหมือนกันท่านพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์ให้ริซกีกับท่านเยอะๆใช่ไหมถ้าอยากให้เยอะพี่น้องก็ให้แบบอย่านับนับมาจากบ้านก่อนเรามาถึงตรงนี้อย่านับพอล้วงใส่กระเป๋าควักออกมาไปเลยเท่าไหร่ไม่รู้ 2,000 3,000 4,000 ให้ไปเลยแล้วข้างบนก็จะให้ประทานริซกีให้กับท่านรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายให้ท่านพี่น้องไปแล้วพี่น้องครับหน้าที่ของเอาในหน้าที่ของพ่อแม่ก่อนนะก่อนที่จะลูกเนี่ยลูกจะดีก็เพราะพ่อแม่ลูกเราเนี่ยจะดีพ่อแม่ต้องเหนื่อยมีใครบ้างที่ไม่เหนื่อยพี่น้องเหนื่อยด้วยกันทุกคนกว่าจะให้ลูกคนหนึ่งสองคนสามคนเป็นคนดีท่านพี่น้องว่าพ่อแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าไอ้เมื่อเหนื่อยนี่พี่น้องเคยบ่นกับประชาชนไหมไม่เคยบ่นกับคนครับพี่น้องผมบ่นกับอัลลอฮ์อัชกูฉันฟ้องฮุสนีความเสียใจของฉันอิลลอฉันฟ้องกับอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องปรึกษาคนอื่นไม่สำเร็จคนอื่นช่วยไม่ได้ครับพี่น้อง
ฉะนั้นเวลามีปัญหาเดือดร้อนปรึกษากับอัลลอฮ์และปรึกษากับอัลลอฮ์เนี่ยช่วงไหนดีที่สุดพี่น้องคงจะทราบแล้วใช่ไหมปรึกษากับอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์เนี่ยช่วงไหนดีที่สุดช่วงดึกดึกช่วงตีสี่ที่คนในบ้านหลับกันเงียบพี่น้องนั่นละขึ้นมาปรึกษากับอัลลอฮ์ไปอาบน้ำนมาดก่อนแปรงฟันให้เรียบร้อยเข้าเสื้อนมาดพี่น้องแล้วก็นมาดสักสองรอกอัดหรือสี่รอกอัดแล้วปรึกษากับอัลลอฮ์ปรึกษากับอัลลอฮ์ในท่าสุญูดดีที่สุดพี่น้องพี่น้องขอสิครับขอจะให้มีภรรยาได้มาแล้วพี่น้องอัลลอฮ์กว่าจะคุมผมได้พี่น้องหืดขึ้นคออ้าวก็ต้องสอนต่อไปเลิกก็ไม่ได้เพราะมีลูกในเจ้าสองคนสามคนพี่น้องต้องสอนภรรยาแล้วก็สอนลูกอีกผมขอดุอาครับพี่น้องให้ท่านพี่น้องนึกดุอานะไม่ใช่ขอดุอาอย่างเดียวแล้วพ่อแม่ไม่ทำอะไรเลยพี่น้องขอดุอาอย่างเดียวแล้วพ่อแม่ไม่ได้เรียกลูกมาปรึกษาไม่ได้เรียกลูกมาทั้งทานอาหารด้วยกันไม่เคยกอดลูกไม่เคยเอามือจับหน้าอกลูกไม่เคยหอมลูกพี่น้องขอดุอาอย่างเดียวไม่สำเร็จผมวันนี้ให้ดุอาสองสองข้อพี่น้องครับสำหรับที่จะให้ลูกเราเป็นคนดีเนี่ยนะต้องขอดุอาหลังนมาดหรือว่าในนมาดตอนสุญูดเนี่ยเยอะๆขอว่าอย่างนี้รับบานาฮับลานามินอัจวาจีนาวะซุริยาตินากุรรอตาอายุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องอ่านดุอาบทนี้ให้ได้ผมมีโรงเรียนพี่น้องแล้วก็นักเรียนเราเนี่ยบางทีระบบเป็นปูใส่กระด้งไม่ใช่อย่างจิ้งจกพี่น้องมันปรึ๊ดปรึ๊ดรออักบัตเด็กรุ่นก่อนๆอาจารย์อัชรีที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเช้านะนักรู้เสร็จผมพวกนี้ดีหมดนะครับพี่น้องแต่ไอที่จึงจกนะมีไหมมีรุ่นปัจจุบันเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องครับพี่น้องครับพ่อแม่มาที่โรงเรียนก็มาเล่าให้เราฟังคือเรารู้หมดแล้วว่าลูกท่านเป็นยังไงเนี่ยผมต้องเขียนดุอาให้พ่อแม่ที่มาติดตามพฤติกรรมของลูกเพราะครูเรียนเนี่ยรู้เรื่องดีทั้งหมดแหละบอกแสดงว่าพ่อนี่ไม่เคยขอดุอาใช่ไหมใช่อาจารย์ฉันไม่เคยขอดุอาไม่รู้จะขอดุอาบทไหนอ่ะเอ้าเราก็ต้องเขียนดุอาให้นี่แหละร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตาอะอ์ยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาเอ้าอ่านให้ฟังแปลให้ด้วยพี่น้องเอาพากลับไปพี่น้องหลังจากอ่านดุอาสัก4เดือน5เดือนปรากฏว่าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนแปลงอ่ะลูกดีขึ้นพี่น้องครับแล้วก็เรียกพ่อแม่มาบอกทำไมลูกคุณดีล่ะฉันอ่านดูอาวันหนึ่งไม่ใช่5ครั้ง10ครั้งนอกนมาดก็ขอขับรถก็ขอกำลังทำอาหารอยู่ในครัวก็นึกถึงลูกก็ขอดูอานี่ล่ะรบบานาฮับลานาใจก็จดจ่อกับลูกตลอดเวลาพี่น้องครับนี่เรื่องที่1เรื่องที่2พี่น้องครับลูกของเราจะดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันนะพี่น้องตอนเช้าๆเนี่ยพี่น้องลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยเคยกอดลูกไหมยาซินเคยกอดลูกป่ะถามจริงเคยกอดลูกไหมไม่ต้องตอบก็ได้กอดเมียนะกอดวันหนึ่งหลายรอบทำไมไม่กอดลูกด้วยกอดลูกพี่น้องลูกสาวก็กอดลูกชายก็กอดกอดเถอะพี่น้องเด็กมันอบอุ่นถ้าหากว่าเราไม่กอดเดี๋ยวไม่ไปถูกกอดที่โรงเรียนน่ะใช่ไหมฉะนั้นพ่อกอดก่อนแม่กอดก่อนกอบแล้วไปน้องหอมลูกด้วยแล้วก็เอามือเนี่ยจับหน้าอกลูกอัลลอฮ์พี่น้องนึกถึงท่านนบีขอดุอาให้ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีเอามือจับหน้าอกท่านอานัสผมก็เอาดุอานี้แหละมาใช้กับครอบครัวของพวกเราอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูถ้าเป็นลูกผู้ชายเอามือพ่อนะครับหรือเอามือแม่เนี่ยก็จับกันนะถ้าแม่จับก็อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะวักฟิรซัมบะฮูพี่น้องขอดุอาบทนี้แปลว่าอะไรครับโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้หัวใจของลูกของฉันเนี่ยสะอาด
แล้วก็รักษาอวัยวะเพศของลูกให้อัลลอฮ์รักษาให้ด้วยแล้วก็อภัยโทษในความผิดของลูกๆด้วยถ้าคิดอะไรไม่ดีอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมะติมาลันกะซีรอนวะวะลาดันโออัลลอฮ์โปรดให้อะไรนะให้เงินเยอะๆให้ลูกฉันเป็นลูกที่มีฐานะการเงินดีแล้วก็มีลูกหลานหลายๆคนพี่น้องเนี่ยต้องขอดุอาไปหาแม่แม่ก็ขอดุอาบทนี้ให้แล้วมาหาคุณพ่อล่ะคุณพ่อก็เอามือจับหน้าอกลูกเหมือนกันก็อ่านดุอาแบบนี้ไปหาโต๊ะนั่งอยู่บนบ้านเห็นหน้าหลานเอาตังค์ให้20บาทไม่ใช่พี่น้องเลิกให้หมดเอาเรียกลูกเอาหลานมาก่อนแล้วก็อ่านดุอาต้นเดียวกันหรืออ่านต้นอื่นก็ได้อัลลอฮุมมะตอฮีรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะบักฟิซัมบะฮูอัลลอฮุมมะตีฮีมาลันกะซีรอนวะบะลาดันวะบาริกละฮูฟีมาอะตออิตะถ้าทุกคนในบ้านช่วยกันขอดุอาแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับลูกเราไม่ติดยาเสพติดสบายใจไหมพี่น้องตั้งแต่ท้องแล้วพี่น้องระหว่างที่ลูกเราอยู่ในท้องมารดาเนี่ยนี่ไม่เรื่องจริงนะพี่น้องนะเล่ามาท่านพี่น้องฟังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งส่งลูกชายเนี่ยไปเรียนหนังสืออนุบาลอนุบาลก็ประมาณอะไรอายุ5 ขวบ 5 ขวบนะ5-6 ขวบที่โรงเรียนก็เปิดเทปเนี่ยเทปกุรอานทุกวันก่อนที่จะเข้าอะไรนะเข้าชั้นน่ะเด็กก็นั่งฟังทุกวันประมาณเป็นซูเราะห์ยาวๆหน่อยพี่น้องครับหลายซูเราะห์พี่น้องรวมไปถึงซูเราะห์บะเกาะเราะห์ด้วยก็เปิดให้นักเรียนฟังมีเด็กอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับท่องจำซูเราะห์บะเกาะเราะห์หมดเลยเสร็จแล้วก็เวลาพ่อเนี่ยเอาลูกชายมาส่งตอนเช้าที่โรงเรียนพี่น้องพอมาส่งเสร็จแล้วก็คุณครูก็ยืนให้การต้อนรับเด็กด้วยต้อนรับผู้ปกครองด้วยก็เรียกพ่อเด็กบางบอกมานี่นะครับแสดงความดีใจด้วยนะลูกของคุณเนี่ยอายุแค่5 ขวบเองท่องจำซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้หมดเลยอัลลอฮ์คุณพ่อพอได้ยินครูชมอย่างนี้ก็ยิ้มพี่น้องชื่นอกชื่นใจขับรถกลับบ้านเนี่ยมีความสุขเต็มไปหมดเลยพอกลับไปถึงบ้านก็เล่าให้ภรรยาฟังบอกเธอวันนี้ฉันดีใจมากเลยที่ครูชมลูกชายของเราอายุเพียง5 ขวบเนี่ยท่องจำกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้หมดเลยเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาก็นั่งยิ้มเฉยๆแล้วก็ก้มหน้าเอ้าเธอไม่เห็นแสดงความดีใจอะไรเลยหรือภรรยาก็บอกว่าเมื่อตอนฉันท้องลูกคนนี้น่ะตอนอายุตอนท้องได้2เดือน3เดือน4เดือนประมาณ8 9เดือน7 8เดือนเนี่ยฉันท่องจำกุรอานซูเราะห์นี้แม่บอกว่าฉันท่องจำกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตอนที่ฉันอุ้มครรภ์ลูกของฉันคนนี้พี่น้องครับเห็นหรือยังนะครับที่ลูกท่องจำกุรอานเนื่องมาจากแม่ตอนอุ้มครรภ์นะแม่ทำอะไรพี่น้องแม่อ่านอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานส่งผลไปถึงลูกที่อยู่ในท้องถ้าแม่นั่งเล่นไพ่ปับ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 แล้วก็นั่งนินทาคนชาวบ้านไปน้องครับปากกับท้องแม่ห่างคืบเดียวไปน้องถามว่าลูกจะอะไรไหมพอออกมาไปน้องมันก็เล่นไพ่เก่งอ่ะเดี๋ยวมันก็นินทาคนเก่งไปน้องเพราะเริ่มมาจากแม่ก็ไปน้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้ลูกเราเป็นลูกที่ซ้อนและต้องการจะให้ลูกเราเป็นลูกที่ดีของครอบครัวไปน้องเราต้องเริ่มปลูกฝังอิสลามตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องของมารดาวันนี้คนอายุ60มีไหมที่นั่งอยู่ตรงนี้มี50มีไหมมีโอกาสจะท้องมีไหมหมดสิ้นแล้วทำไงครับก็ให้ลูกเราที่ลูกสาวเราเนี่ยเดี๋ยวกลับไปคุยกันเลยนี่เธอจะท้องใช่ไหมงั้นมะมีสูตรใหม่นะลูกนะพยายามอ่านอัลกุรอานเยอะๆระหว่างดูตอนท้องลูกอย่าดูละครนะละครน่ะปิดไปเลยนะครับแล้วก็ดูทีวีของมุสลิมมีตั้ง4 ช่องพี่น้องเลือกไปเลยเจอขายของบิดเจอขายของบิดพี่น้อง
เอาละเอารายการศาสนาล้วนๆทำไปพอใจทั้งสี่ช่องพวกไรนะตัวครูจานดำจะนอกก็ต้องทำอัลกุรอานเอากุรอานมาอ่านให้จำเยอะๆผลนั่นส่งไปถึงลูกที่อยู่ในท้องพี่น้องดีไหมครับวัตถุประการนี้มีแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้ลูกเราเป็นคนดีแม่ตอนอุ้มครรภ์พี่น้องเราก็จะต้องเข้าหาอัลลอฮ์เหมือนภรรยาท่านนบีมุฮัมมัดภรรยาของซอฮาบะห์นบีพี่น้องเขาไม่เคยทะเลาะกับชาวบ้านเขาไม่เคยด่าทะเลาะกับสามีเขาไม่เคยทะเลาะกับบุคคลต่างๆที่มาพบปะสังสรรค์กับเขาพี่น้องครับทำยังไงจะให้ลูกๆของเราเนี่ยทำดีกับพ่อแม่มันอยู่ที่พวกเราพี่น้องครับถ้าเราเริ่มขอดุอาตั้งแต่ตอนนี้ถามท่านพี่น้องเนี่ยท่านพี่น้องเคยเรียกลูกมาอบรมแบบที่ตัวเราเนี่ยเคยมีน้ำนมาดเก็บไว้ไหมท่านพี่น้องเคยเก็บน้ำนมาดไหมว่าฉันจะเรียกลูกของฉันมาคุยวันนี้นะเรื่องใหญ่ๆทั้งสองสามเรื่องเนี่ยพี่น้องมีน้ำนมาดหรือเปล่าพี่น้องเคยนมาดทั้งสองเราก็อัดขอบคุณอัลลอฮ์บ้างไหมฉันต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนพี่น้องไปอาบน้ำนมาดมาก่อนแปรงฟันก่อนนมาดเสร็จแล้วอัลลอฮ์จ๋าฉันวันนี้ต้องการจะคุยกับลูกสาวของฉันหนึ่งเรื่องคุยกับลูกชายหนึ่งเรื่องปรึกษากับอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็เรียกลูกมาคุยอย่าโมโหอย่าโกรธอย่าแสดงอาการพี่น้องนั่งเฉยๆรำลึกถึงอัลลอฮ์แบบพี่น้องอย่าลืมนะคำว่าฮิกมะห์เนี่ยแปลว่าอะไรนะความรู้ที่อัลลอฮ์จะเสริมให้พิเศษพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้กับใครรู้ไหมให้กับคนใจเย็นเย็นคนใจร้อนอัลลอฮ์ไม่ประทานฮิกมะห์ให้พี่น้องอย่าลืมนะฮิกมะห์เนี่ยแปลว่าความรู้ต้องหาตรงไหนก็หาได้พี่น้องครับแต่ว่าความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องที่อัลลอฮ์จะประทานให้กับคนบางคนให้กับคนที่หนึ่งเป็นคนที่หัวใจนิ่มนวลเป็นหัวใจที่สงบเป็นหัวใจที่มีอารมณ์ไม่โกรธคนไม่ด่าคนไม่ทะเลาะกับคนกับพี่น้องทั้งหลายถึงอัลลอฮ์จะประทานฮิกมะห์ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องในคัมภีร์อัลกุรอานได้พูดว่าลูกต้องทำห้าข้อลูกทำห้าข้อนี่แหละพี่น้องอัลลอฮ์พึงพอใจหมดเลยพี่น้องผมก็ยังทำหน้าที่เป็นลูกของพ่ออยู่ผมทำหน้าที่เป็นลูกของแม่อยู่วันนี้ทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องแต่เราทำหน้าที่ของเราห้าประการตามที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกัมภีร์กุรอานข้อที่หนึ่งกับฟาลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าอะไรนะเฮ้ยอัลลอฮ์พี่น้องเราไล่ควายไล่แพะบางทีพูดภาษาเหมือนกับคุยกับย่อเราระวังให้ดีเลยพี่น้องนะยิ่งพ่อแม่มีชีวิตอยู่พี่น้องอย่าพูดคำฮือฮีฮะไม่ได้พี่น้องนึกคำนี้วะลาตะกุลละฮูมาอุฟคำนี้เล็กที่สุดในกัมภีร์กุรอานถ้ามีเล็กกว่านี้อัลลอฮ์ก็จะเอ่ยมาเล่าให้ฟังนี่ละเนี่ยพี่น้องอย่าทำเรื่องที่สองวะลาตันฮารูมาอย่าอะไรนะอย่าไล่อย่าตะวาดอย่าตะเพิดมีอยู่ครอบครัวหนึ่งพี่น้องแม่ตายทั้งที่จะออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้อง 2-3 อาทิตย์หมดเป็นหลายหมื่นพี่น้องฐานะการเงินมีพี่น้องมีลูกสาว2คนลูกสาวนี่พอไปเยี่ยมแม่หมอบอกว่าออกได้แล้วจากโรงพยาบาลก็ดีใจนะจ๊ะแม่กลับบ้านจ่ายเงินจ่ายทองเสร็จแล้วลูกคุยกันข้างนอกแม่ได้ยินลูกว่าอย่างนี้เดี๋ยวมะเราออกจากโรงพยาบาลเราเอามะเราไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชราพูดแค่นี้เองครับพี่น้องเอาแม่ไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชราพอแม่ได้ยินพี่น้องใจมันหดหู่เอาตาในลูกกูแล้วเนี่ยมันจะพาจะออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วมันก็จะพาฉันไปฝากไว้ที่บ้านพักคนแก่คนชราพี่น้องครับสุดเลยก็อาการมันเลวลงลดหมอก็งงอ้าวเมื่อเช้าเนี่ยตรวจสุขภาพตอนมันพร้อมจะออกอยู่แล้วแต่ทำไมมันลดลง
เสียชีวิตครับพี่น้องภายใน 3-4 ชั่วโมงเสียชีวิตเลยครับพี่น้องได้ข้อสรุปก็เพราะลูก2คนเนี่ยปากเสียใจไม่สะอาดสกปรกต่อพ่อแม่ตัวเองครับทั้งหลายจะเอาแม่ไปฝากไว้ที่บ้านพักคนพี่น้องพอใจมั้ยน่ะถ้าลูกคิดอย่างงี้เห็นนะพี่น้องครับนี่นะเรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงครับนี่ไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์รอซูลนะมาจากคนธรรมดานี่แหละพี่น้องทั้งหลายที่เขาไม่ให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองครับพี่น้องเรื่องที่3ครับพี่น้องให้พูดจากับพ่อแม่พูดเพราะพี่น้องพูดเพราะนี่อัลลอฮ์กับที่รักเราแฟนเราน่ะพูดจาเพราะไม่เพราะล่ะที่รักจ๋า I love you พูดที่ข้างหูฉันรักเธอมากกับพ่อแม่ไม่เคยพูดจาเพราะๆเลยพี่น้องครับฉะนั้นต้องพูดจากับพ่อแม่เพราะๆอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องนะคุยกับภรรยาเนี่ยคุยเพราะคุยกับพ่อแม่ตัวเองคุยไม่เพราะระวังเรื่องที่4นะครับพี่น้องลดปีกทุกคนมีปีกหมดนะครับถึงจะไม่มีปีกเห็นใบแบบนกพี่น้องเป็นอบต.มีปีกไหมเป็นอิหม่ามมีปีกไหมเป็นสจ.มีปีกไหมเป็นอะไรตำแหน่งที่อัลลอฮ์ที่ทางดุนยาที่ก็ให้นั่นคือปีกทั้งหมดครับพี่น้องใครจะมีปีกกี่ใบกี่อันก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่ต้องลดปีกให้หมดลูกทำได้ไหมต้องทำให้ได้ครับนี่ข้อที่4นะข้อที่5ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอผมทำข้อนี้ประจำพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเสียชีวิตไป10ปี20ปีเราทำหน้าที่ร็อบบิกฟิลลีก่อนที่จะอ่านดุอาบทนี้ขอเสริมดุอาของนบียูนุสด้วยพี่น้องครับนบียูนุสอยู่ในท้องอะไรครับท้องปลาถามว่าอยู่ในท้องปลาสง่างามไหมไม่ได้ดีตรงไหนเลยครับพี่น้องแต่ขอดุอาของบนได้ยินอัลลอฮ์ให้ปลาคลายดุอาบทนี้ครับลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีแล้วก็ขอต่อไปเลยร็อบบิกฟิลลีให้กับตัวเองก่อนวาลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอ5รายการพี่น้องทำกันยังทำนะครับพี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยข้อที่5อ่ะพ่อแม่อาจจะตายหมดแล้วเอาสบายไปตะวายก็ไม่มีไล่ก็ไม่มีรถปีกก็ไม่มีพี่น้องอย่างน้อยก็ขอดุอาข้อสุดท้ายพี่น้องครับทุกวันนี้พี่น้องผมรู้ว่าพี่น้องมีเงินมีทองด้วยกันทุกคนนะครับมีมากมีน้อยอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันผมให้กำลังใจท่านพี่น้องให้คิด3เรื่องและทำ3เรื่องพอพี่น้องครับทำแค่3เรื่องตามที่นบีสอนอิซามาตับนูอาดัมอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาสคนเวลาตายแล้วบัญชีถูกปิดอัลลอฮ์จะเปิดให้เพียง3ช่องเท่านั้นเองข้อที่1ซอดะกอฮ์ญาริยะห์พี่น้องทำบุญเยอะบริจาคเยอะๆพอนึกถึงซอดาเกาะห์นึก4ข้อพี่น้อง1ซะกาต2อะไรซอดาเกาะห์3ฮะดียะห์4ซะกาตคิด4ข้อ1ซะกาต2ซอดาเกาะห์ถามว่าโต๊ะครูบนเวทีเนี่ยรับซอดาเกาะห์รับฮะดียะห์ได้ไหมได้ได้พี่น้องเพราะเขาทำงานศาสนาอยู่1จ่ายซะกาตซะกาตเฉพาะคนจนๆซอดาเกาะห์พี่น้องฮะดียะห์มอบของขวัญให้ได้เลยครับพี่น้องแล้วก็ข้อที่4อะไรนะวะกัฟพี่น้องต้องนึกตรงนี้ฉะนั้นนบีบอกว่าให้ทำซอดาเกาะห์ให้ทำบุญเยอะๆพี่น้องอาจารย์อัมดุลลอฮ์อธิบายแล้วผลบุญเต็มไปหมดพี่น้องผลบุญน่ะไม่ใช่ไปจากดุนยาไม่ใช่มาจากสวนสวรรค์พี่น้องอย่าไปคิดว่าพ่อแม่ฉันอยากจะได้กินบูดูทอดไก่ทอดไม่ใช่พี่น้องอาหารนี่มาจากสวรรค์ไม่ใช่ปลาจากดุนยามันต้องคิดใหม่นะรางวัลที่พ่อแม่จะได้รับนั้นมาจากสวนสวรรค์ไม่ใช่ปลาจากคลอง15ไม่ได้ไปพี่น้องมาจากไหนมาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอากาศหอมหอมหอมจากสวนสวรรค์ดีได้ไม่ดีอัลลอฮฺพี่น้องนอนหันหน้าไปทางกิบลัตและมีของหอมจากสวนสวรรค์มาไม่ใช่ปลายจากกทม.ไม่ใช่พี่น้องมาคนละที่นั่นต้องคิดใหม่ครับพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่สอง
ต้องทำต้องเรียนหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ใส่ตัวบางคนอายุ50ผมคุยกับจุกคิงเมื่อกี้เนี่ยจุกคิงบอกว่าจำสภาผมสังเกตนะคนที่มารับสุนนะมาเรียนสุนนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนมาศก็ไม่ค่อยนมาศถือบวชก็ไม่ค่อยถือบวชแต่ชอบทำบุญชอบทำบุญชั้นหนึ่งเลยพี่น้องเดือนรอมฎอนเขาบวชกันอันนั่งกินข้าวเดือนรอมฎอนเขาถือศีลอดกันอันนี้ไม่ถือพี่น้องครับแต่ชอบทำบุญคิดว่าการทำบุญนั้นลบล้างความผิดที่ไม่ได้บวชมาที่ไม่ได้นมาศมาไม่รู้ว่าใครสอนพี่น้องสอนผิดๆทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ที่พอมารับสุนนะปั๊บครับพี่น้องผมเสนอนะครับให้หาความรู้ที่มีประโยชน์ใส่ตัวเรียนอ่านกุรอานพี่น้องไปฝึกอ่านอ่านกุรอานให้ถูกให้ออกแล้วก็รู้ความหมายของอัลกุรอานแล้วก็เรียนสุนนะนบีกินน้ำตามสุนนะนบีทำยังไงเข้าห้องน้ำทำยังไงออกจากห้องน้ำทำยังไงเข้ามัสยิดอ่านดูอาบทไหนเอาเท้าน้อยค่อยๆศึกษาค่อยๆหาความรู้ไปกันพี่น้องนี่แหละเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ข้อสุดท้ายวะลาดุนซอลิฮุนต้องคิดแล้วก็มันนึกว่าทำไงจะให้ลูกเราเป็นลูกที่ซอลแลพี่น้องลูกที่ซอลแลเนี่ยสำคัญมากนะที่อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดเมื่อกี้เนี่ยดีมากครับพี่น้องให้ทำสี่ข้อเห็นไหมลูกที่ซอลแลเนี่ยต้องมันขอดูอาต่ออัลลอฮ์เราก็ทำสี่ข้อเองพี่น้องทำบุญมันจะเป็นเยอะแต่ขอดุอาเยอะๆพี่น้องเราก็ทำความดีเยอะๆพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์แบบสง่างามสามข้อขอฝากพี่น้องนะหนึ่งให้ทำบุญสองให้แสวงหาความรู้เนี่ยความรู้ผ่านทีวีเนี่ยความรู้เยอะมากครับพี่น้องมีทั้ง4ช่องเลยพี่น้องเลือกเอาเลยพี่น้องจะเอาความรู้ตรงไหนเรื่องที่3ก็คือทำยังไงจะให้เรามีลูกมีหลานเป็นลูกที่ซอลและต้องหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ต้องเหนื่อยก็พี่น้องเคยพาลูกไปนมาซุบฮ์มั้ยต้องนึกครับอุลามะดังๆในโลกลองไปอ่านประวัติศาสตร์เขาสิเขาไปนมาซุบฮ์คุณแม่พาลูกไปนมาซุบฮ์ที่มัสยิดกล่าวว่านมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินไปรับลูกเพื่อให้กลับมาบ้านแม่เป็นคนเหน็ดเหนื่อยนะครับพี่น้องต้องตื่นตั้งแต่4 ปลุกลูกกว่าจะขึ้นได้พี่น้องยังลูกโตครูนะบุก5เที่ยวมันยังไม่ตื่นเลยพี่น้องต้องไปจับมันอุ้มต้องเอาน้ำไปทาหน้ามันถึงจะลืมตาพี่น้องคู่กันลูกโตครูลูกโตอิหม่ามลูกกรรมการมัสยิดมันดื้อพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้มาเราก็ต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจพี่น้องครับบุญคุณของพ่อแม่ถ้าจะอธิบายไม่จบพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องข้อสุดท้ายก็คือช่วยอ่านดุอาให้พ่อแม่ขอดุอาให้พ่อแม่ตลอดเวลาแล้วก็พี่น้องอย่าทำบาปนะครับประคองตัวเองให้เป็นคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาครับอัสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์บะเราะกาตุยะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับด้วยกับเวลาที่ได้ถูกกำหนดนะครับที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดเอาไว้นะครับก็มาถึงพอดีเป๊ะเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละ1รอบของท่านอาจารย์มุสตอฟา1รอบอาจารย์อับดุลลอฮ์1รอบนะครับแต่ก็เป็น1รอบที่ได้คุณค่ามากวันนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายกับท่านพี่น้องด้วยกับหะดีษของท่านนบีนะครับที่เป็นหะดีษซอฮีห์แล้วก็เป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีด้วยมามินมาลูดินยูลาดูอะลัลฟิตรอติฟะอับวาฮูยูฮาวิดานิฮิเอายูนัสซิรอนิฮิเอายูมัจิซานิฮิหะดีษมีต่อนะครับแต่ในช่วงนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเอาในช่วงประโยคที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในวันนี้ท่านนบีบอกพี่น้องจำเอาไว้นะครับท่านนบีบอกกับเราว่าเด็กทุกคนเกิดมาบนสถานะบนสภาพที่มีความฟิตรอบริสุทธิ์นักมุฮัดดิสเขาบอกฟิตรอตรงนี้หมายถึงเป็นมุสลิมเด็กทุกคนเกิดมาเป็นมุสลิมนะครับเกิดมาบนสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดังนั้นเด็กจะเปื้อนจะเป็นสีต่างๆได้ขึ้นอยู่กับใครพี่น้องคำพูดของนบีครับฟะอับบะวาฮูอยู่ที่พ่อกับแม่ของเขานะครับที่จะทำให้เขาเป็นยูฮาวิดานิฮีเป็นคนยาฮูดีเป็นคนยิวเอายูนัสซิรอนิฮีเป็นคนนัสรอนีหรือเป็นคนคริสเตียนนะครับเอายูมัจจิซานิฮีเป็นคนที่บูชาไฟพ่อแม่ครับนบีไม่ได้บอกนะครับโรงเรียนศาสนูโรงเรียนอนุรักษ์โมโดอิสลามที่ไหนต่อที่ไหนครูหรือเปล่าไม่ใช่พ่อแม่
ดังนั้นวันนี้เราอยู่ในสถานะของคนที่เป็นลูกหลายคนอยู่ในสถานะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฟังเอาไว้ให้ดีนี่คือมาตรฐานของความดีในอิสลามที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็ทำให้ได้เรื่องง่ายนะครับสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาห์ได้พูดสิ่งที่อาจารย์มุสตอฟาได้พูดคือเรื่องง่ายสำหรับมุสลิมทุกคนที่สามารถจะกระทำแล้วก็ปฏิบัติได้ในทุกช่วงในทุกช่วงเวลาดังนั้นวันนี้พี่น้องเรียนแล้วศึกษาแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกหนึ่งท่านที่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกนั่นก็คืออาจารย์อบิดินฮัสซันลูกของท่านทุกคนเรียนศาสนานะครับคนหนึ่งก็เรียนกับผมนี่แหละที่หนองจอกอาจจะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ทำงานศาสนาหลายท่านจบจากเมืองนอกนะครับมีแฟนเป็นคนต่างประเทศด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าบุญคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ลูกจะดีไม่ดีพ่อแม่มีส่วนสำคัญลูกจะเป็นคนที่ดีได้ก็ต้องขอดุอาให้กับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุพการีตามองค์ประกอบที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้นำเสนอให้กับพวกเรานะครับฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอเชิญท่านพี่น้องทุกท่านร่วมกันละหมาดนะครับจะมาอ้าโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะครับในเวลาซูรี่และประกาศใครที่ทำแหวนนะครับแหวนหายให้มาติดต่อรับได้กับที่อาจารย์อาบิดินฮัสซันนะครับใครที่ทำแหวนผู้หญิงนะครับให้มาติดต่อขอรับคืนที่อาจารย์อาบิดินฮัสซันครับผมขอจบเวทีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮอะซีมะละกุมวัสตัฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู